สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้ผมก็มีพระหลวงพ่อเงินนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินมาให้ดูให้ชมกันเช่นเคยนะครับจะมีสององค์นะครับอันนี้มีสองรุ่นเนาะผมให้ดูรุ่นนี้ก่อนละกันอันนี้จะสร้างก่อนนะครับเป็นหลวงพ่อเงินเขาเรียกรุ่นปืนแตกนะครับออกปี28นะครับปี28นะอันนี้เป็นพิมพ์กรรมการนะครับพิมพ์กรรมการอุลงนะครับพิมพ์กรรมการอุลงหายากนะครับหายากสร้างหลายพิมพ์นะครับสร้างหลายพิมพ์พระรุ่นนี้สร้างหลายพิมพ์นะครับอุลงตรงนี้นะครับตรงนี้เรียกอุลงเนื้อหาเก่ามากนะครับปี 28เนี่ยมีหลายพิมพ์มากนะครับตัวนี้เล่นก็ดูให้ดีนะครับดูให้ดีอันนี้เป็นเหรียญที่ใช้มานะครับใช้มาพอสมควรมีรอยตะไบนะครับมีรอยตัดช่อนะครับอันนี้รอยตัดช่ออันนี้เป็นฐานเนาะดูพิมพ์ให้ดีนะครับจะเช่าหารุ่นนี้ก็บอกรอเสร็จแล้วเอาไปลองปืนแล้วก็ปืนแตกนะครับผมก็เลยเก็บสะสมนะครับนี่เป็นธรรมชาตินะครับธรรมชาติพระเก่ารอเก่านะครับรอแบบโบราณข้างๆยังมีขี้เบ้าติดอยู่เนื้อจะเป็นโซนเหลืองอมเขียวๆนะครับเดี๋ยวนะแสงเยอะไปหรือเปล่าลองเอาไฟออกเนื้อจะเป็นโซนเขียวๆเหลืองเขียวๆนะครับมีส่วนผสมก็บอกเอา พวกพระเก่าโบราณนะครับมาหล่อใหม่พระเก่าโบราณมาหล่อใหม่มีพวกเหรียญจอบหลวงพ่อเงินนะครับจอบพ่อเงินมาหล่อเข้าไปด้วยนะครับมวลสารดีครับมีประสบการณ์เยอะนะครับดูตามซอกมีขี้เว้านะครับต่อไปอันนี้เป็นฟ้าคำลนนะครับฟ้าคำลนนี่น่าจะมีอยู่2พิมพ์อันนี้ออกปี34นะปี34มวลสารคล้ายๆกันแต่ว่าตัวนี้จะรุ่นใหม่กว่ารุ่นใหม่ขึ้นมามวลสารคล้ายกันนะครับอันนี้ก็ดูเก่าเช่นกันวันนี้จะมีโคดใต้ฐานนะครับมีโคดใต้ฐานสวยๆตะไบคมๆนะครับตะไบคมๆชัดละน่าเก็บนะครับน่าเก็บนะครับถ้ามีก็เก็บได้นะครับแต่ว่ามีเก๊เราต้อง
ดูให้ดีนะครับดูให้ดีเมื่อกี้ผมก็ได้มาอย่างละองค์เอามาไว้ศึกษานะครับเนื้อพระอันนี้ผ้าดีนะครับน่าเก็บราคายังไม่แรงนะครับราคายังพอจับต้องได้สวยครับถ้าผมเจอผมเช่านะครับอันนี้ผมชอบเป็นการส่วนตัวนะครับหลวงพ่อเงินตาแท้ก็เช่าครับขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับถ้ามีผ้าดีๆมาอีกเดี๋ยวรอไว้ชมคลิปหน้านะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ